รียกรถขนของเหรอครับจะเอาพาไปส่งที่หมู่บ้านเจ้าได้ครับเดี๋ยวไปส่งให้ครับนุ่นคันนุ่นเจ้าเพื่อเหมาหมดแล้วเจ้ามาทำไมใครปล่อยให้มาฉันดีขึ้นแล้วฉันจะมาพักฟื้นแล้วมาคนเดียวเนี่ยนะฉันมาคนเดียวฉันเอาเอกสารมาคืนคุณส่งมาที่บ้านก็ได้ไม่เห็นต้องมาถึงที่นี่เลยอยากมาเจอเราจะไปไหนก็ไปทางเดียวกับคุณนั่นแหละวิวที่นี่สวยเหมือนเดิมเนาะหมอตรวจสมองให้ก่อนออกมาป่ะรู้ไหมเนี่ยว่าไม่ปกติถึงเราจะหย่ากันนะเราก็เป็นเพื่อนกันได้ผมไม่ไปส่งนะเอ้าทำไมอ่ะเสียเวลาชีวิตเดี๋ยวก่อนจริงๆแล้วฉันมีอะไรจะบอกคุณน่ะก็พูดมาฟังอยู่ตรงนี้เลยเหรอก็ถ้ามันสำคัญถึงขนาดมาที่นี่รีบพูดมาฉันเพิ่งรู้ว่าคุณช่วยชีวิตฉันไว้อ่ะฉันก็เลยอยากจะมาขอบคุณแค่นี้เข้าใจเดี๋ยวไม่ได้จบแค่นั้นจบสำหรับผมคำว่าจบคือจบแค่นี้นะอย่าตื้อเดี๋ยวยาวเดี๋ยวนี้ฟูลเซอร์วิสกับโรงแรม5ดาวเลยนะพ่อนั่นเป็นของเด็กนักเรียนที่จะมาวันนี้ส่วนของแกนอนไปกินหรูอยู่สบายที่นู่นบ้านที่แกเคยอยู่นั่นเออไอ้ก้าแล้วเองอ่ะอย่าออกไปเพ่นพ่านที่ไหนล่ะเห็นเขาว่าช่วงนี้มีหมาบ้าอารวาสหมาบ้าป่านี้ถึงไหนแล้วช่างอ่ะคงกลับแล้วมั้งเจ็บมาขนาดนั้นโดนหมาไล่จะหนีทันป่ะวะปล่อยให้ฟัดกับหมาไปก็ดี
ประกาศประกาศขออาสาสมัครรวมตัวกันที่หน้าหมู่บ้านด่วนประกาศประกาศขออาสาสมัครรวมตัวกันที่หน้าหมู่บ้านด่วนมีเรื่องให้ช่วยเนอะไอ้ก้าจะไปไหนได้ยินเสียงประกาศตามสายพ่อไม่รู้มีใครเป็นไรเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไอ้ก้าเป็นห่วงฉันหรือเป็นห่วงหมาบ้าพ่อกำลังจะบอกพอดีว่าหนูขิมเข้ามาเขาจองมาชื่อลิตาพ่อก็ไม่นึกว่าจะเป็นเขาอ่ะถึงขนาดปลอมตัวมามีเจตนาแอบแฝงอะไรป่ะถ้าลำบากใจอ่ะฉันกลับก็ได้นะน่าจะคิดให้ได้ตั้งแต่ก่อนมานะขิมโทรหาเขาแล้วเขาไม่รับสายอะค่ะขิมก็เลยต้องเสี่ยงมาหาคุณลุงที่นี่ลุงยังไม่ติดอะไรหรอกแต่ก็ต้องแล้วแต่ไอ้เจ้านี่มันที่นี่บ้านพ่อแล้วแต่พ่อดิผมก็แค่คนอาศัยแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ